กอล์ฟสตาร์โดยอิเดมิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนอายุ10ขวบแต่ว่าคว้าถ้วยมาแล้วมากมายพร้อมกับโปรประจำตัวน้องปุ๊กปุ่นกับโปรยิมสวัสดีครับ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 น้องปุ๊กปุ่นแนะนำตัวเองหน่อยนิ่มชื่อจริงเรียนที่ไหนเห็นกล้องไหมครับตัวบนชื่อจริงชื่อพัศวมีสวัสดิ์หนูเรียนที่อำนวยศิลป์ค่ะมีสวัสดิ์เป็นอะไรกับพรหมมีสวัสดิ์พัศมนมีสวัสดิ์ไหมลูกรู้จักค่ะเขาเป็นอะไรพรหมอ่ะเขาหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพรหมมีสวัสดิ์รู้จักว่าเขาเป็นพรหมนามสกุลเดียวกันก็ต้องแค่นามสกุลเหมือนกันครับแล้วไม่แล้วคุณพ่อบอกว่าคุณบอกหรือเปล่าว่าไม่ได้เป็นอะไรกันบอกค่ะคุณพ่อน่าจะรู้นะโปรยิมแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับผมโปรยิมครับจิตติศรีธนพลครับก็สอนอยู่ที่สนามไดเสรีครับโรงเรียนเอสกอล์ฟอะคาเดมี่ครับอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนผมไม่ได้เจอนะอยู่ผมซ้อมที่เสรีทุกเช้าตลิ่งชันครับตลิ่งชันใช่ครับมันอยู่คนละชั้นผมซ้อมข้างล่างนี่เขาสอนอยู่ข้างบนชั้นสองโปรยิมนี่เคยเป็นทัวร์นาเมนต์เพลย์โปรด้วยเนี่ยเคยแข่งขันใช่ไหมครับใช่คือระดับทัวร์นาเมนต์โปรเสรีนะพี่9โมงเช้าถ้าพี่ไปถึงเนี่ยนะพี่ยังไม่ได้ช่องซ้อมอ่ะนะครับพี่ต้องเอาถุงมาเข้าคิวก่อน9โมงเช้าเนี่ยคนเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะคนไม่มีงานทำไงถึงไม่ตายกันเยอะเนี่ยสนามเนี่ยยิ่งช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานี่นะเกาหลีมากันทีง2รถตู้3รถตู้แล้วสิ่งแรกที่สุดครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์นี้เนี่ยปุ๊บปุ่นนี่เคยมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็8ขวบยังพูดไม่เก่งเท่านี้ครั้งนี้น่าพูดเก่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นการพัฒนานะครับลุงไปเห็นลุงหลานเนี่ยนะครับว่าไงปุ๊บปุ่นลุงไปเห็นเนาะปุ๊บปุ่นได้ถ้วยมาล่าสุดใน Facebook แล้วก็พยายามติดต่อให้มารายการนะครับเนี่ยเข้าใจว่าถ้วยอันเนี้ยเนี่ยถ้วยอันเนี้ยใช่มั้ยฮะนี่รายการอะไรเล่นที่ไหนเรียนที่เรียนฮิลที่นครนายกค่ะเรียนฮิลได้แชมป์สนามยากนะผมบอกก่อนสนามเนี้ยสนามยากฮิลลี่ได้แชมป์เลยได้แชมป์แข่งกันกี่คน4คนน่าจะ10กว่าคนโอเคนี่พี่ดูสกอร์วันแรกตี71 1อันเดอร์ครับวันที่2ตี69 3อันเดอร์วันที่3ตีสแควร์รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ4อันเดอร์3วันธรรมดาที่ไหนล่ะไม่ใช่ธรรมดาเก่งมากเก่งมากเก่งเกินสำหรับเก่งไม่โปรเก่งครับคือสนามนี้ไม่ใช่สตีอันเดอร์กันง่ายๆนะมันเป็นฮีลี่แล้วเราไปเล่นเนี่ยรู้สึกสนามมันยากไหมยากค่ะยากใช่ไหมต้องตีขึ้นเขาด้วยลากรถเองไหมหรือว่าตอนที่ไปแข่งมีแคดดี้ค่ะมีแคดดี้สนามใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเดี๋ยวเราต้องถามนะเพราะว่าเมื่อ2ปีเคยมาที่นี่แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยคุยเท่าไหร่แล้วพัฒนาเนี่ยจาก2ปีที่แล้วจาก8มาเป็น10กว่าขวบเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูวงสวิงเทียบกันดูนะครับโปรยิมมาดูน้องเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เริ่มเล่นเลยครับก็ตอนนั้นอายุประมาณ4ขวบครึ่งอ๋อใช่ครับแล้วเห็นพัฒนาการในช่วง2ปีนี้เยอะขึ้นไหมกล้ากระโดดไหมเยอะขึ้นเยอะมากครับซ้อมเยอะด้วยครับช่วงหลังๆแล้วแบบแมตช์โดยเฉพาะแมตช์เนี้ยก็คือเราเตรียมตัวกันเยอะมากเดี๋ยวคำว่าเตรียมตัวคืออะไรคือเหมือนแมตช์เนี้ยเพราะว่ามีคนกำลังดูอยู่เยอะนะผมก็เลยต้องบอกก่อนสิ่งที่เราคุยเนี่ยมีครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นนักกอล์ฟเยอะและกำลังจะให้เล่นกอล์ฟด้วยแล้ววันนี้เรามีทั้งโคชชิ่งผมจะใช้ผมไม่ชอบเรียกว่าทีชิ่งโปรนะครับโคชชิ่งนะพัฒนาขึ้นเยอะมากเตรียมตัวยังไงครับเวลาจะไปแข่งขันเนี่ยแมตช์ยากช่วงหลังๆพอดีแมตช์เนี้ยมันตรงกับพอดีน้องเขาปิดเทอมพอดีครับเราก็เลยมีเวลาซ้อมกันเยอะมากครับก็คือซ้อมกันแทบทุกวันแล้วก็เกือบทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยมีเน้นไหมมีเน้นไหมว่าวันนี้เราจะแข่งสนามแบบนี้เนี่ยมีเน้นไหมครับแมตช์เนี้ยเราเตรียมพวกลูกสั้นกันเยอะครับครับซ้อมลูกสั้นแล้วก็ตีให้เข้าเป้าตีให้แม่นขึ้นเพราะว่าระยะที่มันค่อนข้างไกลแต่ว่าปีนี้เขาตีได้ไกลขึ้นด้วยครับมันก็เลยกอล์ฟมันก็เลยตีไกลขึ้นใช่เดี๋ยวกลับไปคุยกับหลานนะไกลกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะอยู่ครับปีนี้มันก็เลยเล่นง่ายขึ้นด้วยครับตีไกลขึ้นเดี๋ยวตอนที่เตรียมตัวกันเนี่ยซ้อมเยอะไหมลูกสั้น
อย่างที่อย่างที่โปรว่าเนี่ยเบื่อไหมซ้อมลูกสั้นอ่ะลูกสั้นลูกพัดไม่เบื่อนะเออท็อปของโลกเขาไม่เบื่อเลยซ้อมมาทั้งวันเลยดีมากเขาก็ซ้อมตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงมืดเหมือนกันอ่ะพวกโปรอ่ะนะแล้วต้องซ้อมเนี่ยถ้าปิดเทอมนี่ซ้อมตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยเหมือนกันแล้วไปออกรอบบ้างหรือเปล่าออกรอบค่ะที่ไหนฮะเลือดเจมส์หรือไม่ก็ริเวอร์เดลค่ะที่หน้าอกติดริเวอร์เดลทำไมไม่ติดเลือดเจมส์หรือว่าริเวอร์เดลเขาให้เล่นฟรีเออเขาสปอนเซอร์เลยเบอร์เลือดเจมส์อ๋อหนูเป็นเมมเบอร์เลยที่เจมใกล้บ้านอ๋อก็ฟรีอยู่แล้วนะฮะส่วนริเวอร์เดลนี่เป็นสปอนเซอร์ก็เลยเอาตราของริเวอร์เดลมาติดหน้าอกเดี๋ยวได้ข่าวว่าริเวอร์เดลเนี่ยให้เล่นฟรีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะริเวอร์เดลนี่ให้เล่นคือระดับริเวอร์เดลเนี่ยก็จะมีให้เล่นให้นักกอล์ฟเยาวชนเล่ นแต่ไม่เยอะนะสนามสุดยอดทั้งสองสนามเลยนะเดี๋ยวก่อนชิงแรกที่สุดเดี๋ยวแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่เราเล่นเจมเนี่ยพี่เมย์พี่โมเคยเล่นที่สนามนี้ซ้อมสนามนี้รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่ทันพี่เมย์พี่โมเนี่ยตอนยังตัวเท่าหนูเนี่ยเล่นอยู่เรายินเจมซ้อมอยู่ไอ้กรีนพัทตรงนั้นน่ะลุงไปเล่นเป็นประจำอ่ะแล้วสิงห์ให้อะไรต้องถามคุณแม่โอเคสิงห์เขาให้นะไม่ให้เขาไม่ให้มาติดหน้าอกหรอกเดี๋ยวนะสิ่งแรกที่สุดเป็นถือว่าเป็นธรรมเนียมวิเวอร์เดลให้เราเล่นฟรีใช่ไหมครับนู่นกล้องอยู่นั้นขอบคุณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลเลยด่วนสุดยกมือชกขอบคุณเลยค่ะขอบคุณสนามริเวอร์เดลค่ะคือรายการของเราเนี่ยผมเคยกล่าวแล้วว่าผมจะเน้นเลยนะที่ไหนที่ซัพพอร์ตหรือว่าให้เล่นไม่จะฟรีลดราคาให้เล่นช่วงบ่ายต่างๆเนี่ยผมจะเอาภาพขึ้นแล้วก็ข้อมูลของสนามกอล์ฟนั่นเลยนะครับขอบคุณริเวอร์เดลสนามกอล์ฟต้องช่วยกันสนับสนุนเด็กๆทั้งหลายใช่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสนามอื่นๆมีเยาวชนส่งมาเลยนะครับส่งมาเลยครับส่งมาเลยนะครับแล้วเราจะขอบคุณให้เดี๋ยวผมช่วยสนับสนุนแม้ตอนบ่ายก็ดีบ่าย2บ่าย3เนี่ยไงฮะหรือจะเด็กเยาวชนได้เล่นเนี่ยนะเราจะขอบคุณมากเลยหรือจะ Diving Range ก็แล้วแต่นะครับซ้อมฟรีหรือว่าราคาอะไรก็แล้วแต่แล้วกลับมาตอนนี้เนี่ย10ขวบโปรการพัฒนาเห็นมาตั้งแต่4ฮะอย่าลืม4ขวบกว่าๆที่อนุบาลนะไม่ใช่ป.1เล่นมาถึงจากตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ามีทาเลนต์ไหมมีพรสวรรค์ไหมเดี๋ยวจะกลับไปคุยกับหลานต่อก็ถือว่ามีครับก็คือแต่ว่าช่วงแรกเราก็แบบไม่ได้รู้เลยก็แบบเหมือนทำให้น้องเขาสนุกก่อนเล่นให้สนุกแล้วก็ใช่ครับแล้วก็พอโตมาแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าแบบเออเขาไปได้อะไรเงี้ยค่อนข้างเล่นค่อนข้างดีก็แบบลุยกันต่อแล้วทำไมต้องเล่นกอล์ฟเพราะตอนนั้นหนูก็เพิ่งมาเล่นตอนนั้นมันมีโควิดด้วยมันเป็นกีฬาเดียวที่เราเล่นได้เลยไม่ชอบกีฬาอื่นเลย ชอบนี่เห็นมีทั้งว่ายน้ำมีทั้งโอ้โหทั้งเยอะแยะว่ายน้ำประกอบดีว่ายน้ำไปเยอะได้ตัวสูงแล้วได้เพื่อนเยอะไหมเวลาไปเล่นเนี่ยได้เพื่อนเยอะค่ะเพื่อนนะเพื่อนหลายอายุด้วยคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับหลานอายุ10ขวบนะครับแต่เดี๋ยวจะถามว่าอยากไปถึงระดับไหนก่อนเออถามนี่หลานอายุ10ขวบเนี่ยเดือนกรกฎาคมจะไปอเมริกาเออไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเออทำไมได้ไปอเมริกาเพราะว่าหนูควอลิฟายรายการที่หนูได้ที่1ค่ะหนูควอลิฟายได้ที่1แล้วเขาเอาที่1ถึงที่3อ๋อ3คนไปอเมริกาโอ้โหเดี๋ยวควอลิฟายกรกฎาคมนี้ควอลิฟายของอะไรเนี่ยของอะไรของอะไรของอะไรโปรช่วยได้นะของ TGA ของ TGA อ๋อโอเคเขาเป็นสมาคมใหญ่ในต่างประเทศด้วยควอลิฟายไปได้แล้วไปเดือนไหนนะคะน่าจะกรกฎาคมกรกฎาคมใกล้แล้วกรกฎาคมครับก็ไปเล่นรายการ IMG Junior World ครับรายการนี้ระดับท็อปของโลกก็เคยไปแข่งทั้งนั้นเก่งๆบ้านเราก็แข่งเยอะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นต้องซ้อมเยอะนะต้องถามโค้ชว่าเทือกกลับมาไม่ชนะโทษโค้ชอย่างเดียวโอเคไหมดีมากเลยได้ไปประสบการณ์ตอนนี้ช็อตไหนที่หนูคิดว่าเล่นได้ดีที่สุดชอบเล่นช็อตไหน drive putt chip ชำนาญอะไร chip อ่ะลูกขึ้นกรีนไม่ดีอ่ะไม่ค่อยดีแล้วไดร์อ่ะตรงไหมหรือเข้าป่าไกลผู้ไกลคนตรงอยู่ค่ะตรงอยู่นะเข้าป่าบ้างไหมก็มีบ้างตกทรายบ้างไหมต
ของแฟนมีค่ะเอ้ยพี่ถามคำถามแปลกนะทำไมอ่ะเล่นกอล์ฟก็ต้องมีเข้าป่าตกทรายแต่ของพี่นี่ไม่ออกมาเลยเข้าแล้วไม่ออกเฮ้ยผมไม่เคยเข้าป่าผมไม่ชอบเข้าป่าไอ้นั่นมันเล่นเกมกอล์ฟนะไม่เคยครับแล้วลากลับมาถามโค้ชมีตารางสเกจจูลไหมคือผมไม่ต้องการตารางแบบโหฟิกกันจะเป็นไทเกอร์วูดเพิ่ง10ขวบแต่มันก็ต้องมีบ้างนะครับใน1อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปถามหลานเขาจะมาซ้อมถ้าเกิดเปิดเทอมครับก็จะมาช่วงประมาณ4โมงอยู่แล้วเกือบทุกวันใช่ครับซ้อมไดฟ์เกือบทุกวันอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะออกรอบมีวันอาทิตย์ไปฟิตเนสมีฟิตเนสด้วยแต่ว่าเช้าๆเขาก็จะแบบวิ่งอะไรเงี้ยกระโดดเชือก อยู่ที่บ้านอยู่นะคือมันมาจาก2ปีที่แล้วเราไป IMG กันก่อนครับ IMG ไปอะไร IMG ไหนเล่าฟังรายการที่จะไปปีนี้ครับอ๋อไปสองปีที่แล้วไปมาแล้วไปมาแล้วทีนึงเดี๋ยวถามว่าผลงานเป็นไงแล้วก็ตั้งแต่กลับจากแมตช์นั้นมาก็คือเหมือนคุยกันว่าถ้าอยากไปอีกครับก็ต้องทำร่างกายให้ดีก็เลยปิดตั้งแต่2ปีที่แล้วมาเลยโอ้โหขนาดนั้นเป็นยังไงไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือโอเค8 9ขวบสนุกสนานได้แชมป์มั้ยคือลุงไม่ได้คาดหวังอะไรมากได้ที่เท่าไหร่ลูกได้ที่10สนุกมั้ย10คนหรือคนเล่นเท่าไหร่เยอะมั้ยพี่ถามคำถามที่มันหลานตอบยากเลย30ได้ที่10นี่เก่งมั้ยล่ะเก่งไป8 9ขวบไปเล่นกอล์ฟไปแข่งกอล์ฟได้เจอเพื่อนเยอะๆนี่เก่งแล้วไปคราวนี้รับรองเลยว่าติดท็อป5แน่คือการพัฒนาเร็วมากนะฟังจากเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเคยมาออกรายการของเราเนี่ยนะครับยังแบบเด็กๆนะแต่มาคราวนี้เอาจริงเอาจังเลยเอาจริงเอาจังเลยแต่เมื่อกี้อยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพไหมอยากเฮ้ยไม่อยากเป็นพวกหมอพวกอะไรอ่ะแบบนั้นเหรอไม่อยากไม่อยากเลยอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพใช่อยากเป็นแบบใครนักกอล์ฟในดวงใจคือใครไอ้ก็ผู้หญิงอะโปรเมอยากเป็นตอน10ขวบบอกได้เลยว่าอยากจะเป็นอะไรนี่เหนื่อยนะเหนื่อยคือต้องทำงานอีกเยอะเลยเนี่ยโคชิ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่ถ้าเกิดไป LPGA คุณพ่อคุณแม่จะไม่ต้องทำงานอีกต่อไปนะครับบ้านก็จะมีหลายหลังนะฮะเราบอกไว้ก่อนเลยโหอย่าไปขนาดนั้นเลยสตางค์เยอะๆไหมเออแข่งแล้วได้ตังค์ดีไหมดีไหมก็ดีคือผมชอบมากเลยเวลาคุยกับหลานๆ7 8ขวบ10ขวบเนี่ยคือเด็กที่เล่นกอล์ฟนะจะมองโลกที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่กว่ากับเด็กคนอื่นโปรคิดว่าไงครับครับก็สำหรับเด็กๆใช่ไหมครับใช่ฮะดีครับเขามีความคิดของเขาเองอยู่แล้วแต่ว่าเด็กสมัยนี้ค่อนข้างจะแบบเลือกกีฬาที่เขาชอบได้เร็วมากแต่ว่าในสายตาของโปรยิมเนี่ยน้องปุ๊กปุ่นเก่งช็อตไหนผมว่าก็มีไดฟ์ครับแล้วก็ไดฟ์ดีไดฟ์ดีแล้วก็พัดดีจริงๆเขาเป็นคนที่พัดค่อนข้างดีครับหืมจนชนะยากนะฮะชนะก็ต้องพัดดีมันชนะกันบนกรีนนี่แหละนะแต่เมื่อกี้หนูบอกว่าช็อตชิปไม่ค่อยดีอ่ะเอ้ยชิปดีชอบชิปแล้วอันไหนไม่ดีลูกน่าจะระเบิดทรายระเบิดทรายเป็นทุกคนต้องซ้อมเยอะๆนะอีกยาวไกลอีกยาวไกลชีวิตการเล่นกอล์ฟยาวไกล10ขวบแต่คนที่กล้าพูดว่าพัดดีนะอนาคตไปไกลใช่ป่ะคือพูดง่ายๆพัดเนี่ยต้องเยี่ยมเพื่อไป LPGA ถ้าเหนือชั้นงั้นไปไม่ได้นะบอกซะก่อนไม่ใช่ไดรฟ์เพราะนั้นพัดเยอะๆโปรมีการสอนพัดยังไงผมขอถามนิดนึงเวลาสอนพัดเนี่ยโอเคชิปมันก็จะมีเบสิกอยู่3 4 5 6อย่างแล้วพัดเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเขาเองด้วยเดี๋ยวจะถามเรื่องพัดนะพัดเราถ้าช่วงปิดเทอมเนี่ยเราไปกันเกือบทุกวันเลยครับตอนเช้าแต่ว่าจะไปเน้นแบบระยะแบบ3ฟุต5ฟุต6ฟุตอะไรแถวๆเนี้ยครับที่แบบระยะที่มันควรจะต้องลงให้เยอะเราก็จะไปเน้นประมาณช่วงนั้นเยอะๆครับมีวินัยในการซ้อมพัดมั้ยมีบางคนนี่ซ้อมอยู่2ลูกแรกแล้วเบื่อมีนี่ยืนได้เป็นชั่วโมงเลยครับโอ้สุดถือโอเคเลยนี่ลีคอร์ด้าพัดก็ซ้อมพัดประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะบอกไว้ก่อนที่ชนะ 5-6 รายการเนี่ยแล้วเวลาซ้อมพัดเนี่ยดูลายเองไหมดูลายเองมีไม่มีเหรอไปเรียกโปรช่วยมาบอกทีลายอะไรเนี่ยดูลายเองเอียงไปเอียงมาดูหญ้าลายหญ้าเป็นไหมเป็นดีป่ะ
สนามสนามที่หนูไปตีบ่อยๆหนูก็ได้ดูแลเองเออสนามอย่างเช่นโรบินวูดที่หนูเพิ่งไปตีหนูก็ได้ถามพี่เฮดดี้บ้างแล้วเป็นไงบ้างเมื่อเร็วๆนี้ลุงเห็นลูกไปเล่นที่โรบินวูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งไปเล่นเนี่ยเพิ่งพูดถึงไปเล่นเนี่ยเร็วๆเนี่ยไปเล่นเพราะอะไรไปเล่นเพราะไปเล่นแบบสนุกสนานไปไม่ได้แข่งใช่ไหมคะไม่ได้แข่งไหนบอกสกอร์ดิเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกสกอร์สกอร์เท่าไหร่หงายท้องกันทั้งเรียกว่าผู้ชมหงายท้องอ่ะตีเท่าไหร่ครับลุงอ่านว่ามี39กับ41นะถ้าลุงจำไม่ผิด39 40 41แล้วไปตีได้ไงโรบินวูดสนามก็แพงจะตายน่าจะบอกบวก7สนามเล่นไม่ง่ายไปเล่นได้ไงสนามแพงจะตายไปใครเชิญไปลุงกบลุงกบคือใครเพื่อนพ่อครับเพื่อนของพ่อคงจะรู้จักลุงเพ้งไหมพวกแก๊งคนรู้จักลุงเพ้งไหมลูกเหมือนเคยได้ยินชื่อเหมือนเคยได้ยินชื่อแก๊งนี้ท่าทางจะตังเยอะนะของสนามนั้นแหละแล้วเป็นยังไงสุดยอดเห็นแคทนี่เขาเขียนข้างหลังว่าท่านพัทมนรู้สึกยังไงบ้างคือไปเล่นที่นี่ครับเขาท่านหมดทุกคนเลยเขาปิดชื่อหลังแคดดี้เหมือนเวลาไปแข่งขันจริงเลยนะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเล่นเยอะที่สนามนี้ท่านพัชมนเลยเหรอท่านพัชมนเสริมไหมรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกลักษณะยากไหมก็ยากสวยไหมสวยค่ะอยากได้บ้านในนั้นสักหลังนึงไหมเขาขายหมดแล้วนะพี่เวลาไป LPGA ทัวร์ได้เนี่ยบ้านที่นั่นจิ๊บจิ๊บสองหลังเลยจิ๊บสองหลังเลย LPGA นะโอ้วันนี้ก็ได้สนุกสนานมาคุยกับหลานนะครับมาคุยกับโค้ชซึ่งเรานัดกันก่อนนะอีก2ปีเราเจอกันอีกที่นี่โอเคไหมเพราะมาตอน8ขวบแล้ว10ขวบโหตีขนาดนี้เดี๋ยวลองไปดูที่12เป็นยังไงครับฝากโปรด้วยนะครับโปรยิมได้เลยเดี๋ยวนิดนึงต้องกล่าวสุลาก่อนลาบอกว่าเชียร์น้องปุ๊กปุ่นได้ปุ๊กปุ่นทางไหนบ้างคล่องอยู่บนนะบอกแบบแฟนๆคลับคุณป้าคุณอาหรือเพื่อนๆบอกให้ช่วยเชียร์ทีครับเชิญขอให้ช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะแค่นี้ก็เชียร์แล้วโค้ชครับสุดท้ายนิดหนึ่งกล่าวถึงการพัฒนาของหลานนิดหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือมีครอบครัวเยอะที่กำลังดูอยู่อยากให้หลานลูกๆเล่นกอล์ฟหรือว่ากำลังเล่นอยู่เนี่ยในฐานะเราเป็นโคชชิ่งโปรนะครับมีคำแนะนำยังไงครับก็อยากให้พ่อแม่อย่าไปกดดันเด็กเยอะครับสมัยนี้ก็จริงๆแล้วเล่นให้ทำให้เขาเล่นสนุกก่อนแล้วให้เขารักกีฬานี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปได้ไกลแค่นั้นเองครับแล้วก็ตั้งใจซ้อมครับเด็กทุกคนผมว่าเด็กไทยทุกคนไประดับโลกได้แน่ๆครับเพราะว่าผมว่าศักยภาพของเด็กไทยอ่ะไม่แพ้คนอื่นในโลกแน่ๆครับก็ขอให้ขยันไปครับทุกคนเลยวันหลังลุงจะแวะไปดูซ้อมก็ลุงไปที่สนามซ้อมสนามใดนี้ทุกวันเสรีอีก2ปีขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ